สวัสดีครับวันนี้วันที่29พฤษภาคม2566นะครับก่อนที่เราจะไปสแกนดูแนวโน้มของวันรุ่นเพื่อเก็งกำไรในวันนี้เพื่อ เก่งกำไรต่อในวันพรุ่งนี้นะครับมาแล้วก็กดที่หน้าจอหนึ่งครั้งนะครับแล้วก็กดที่3จุดด้านมุมขวาบนสุดก็จะมีคุณภาพขึ้นมาให้ดูตัวบนสุดนะครับกดเข้าไปเพื่อเลือกมันจะเป็นอะไรก็ช่างนะครับกดเข้ามาเพื่อเลือกขั้นสูงสุดแล้วก็เลือก1้อยเจนะครับเท่านี้ท่านก็จะได้รับชมอย่างชัดเจนอย่าลืมเพิ่มเสียงด้วยนะครับเราก็มาดูราคาของเซตกันนะครับวันนี้ปิดเรียบร้อยแล้วนะครับบวกไป1 0บจุดสหนึ่งสามจุดนะครับอยู่ที่1540.97 นะครับจุดนะครับเอไมไอก็บวกไป2.22จุดนะครับ486.60จุดนะครับสำหรับราคาน้ำมันนะครับก็ยังคงทรงตัวนะครับอยู่ที่72กับ76 wti กับเป็นสปอร์ตนะครับยังคงต่ำกว่า10บาเรลอ่ะบาเรลต่อดอลลาร์นะครับราคาทองคำก็ยังคงทรงตัวนะครับอยู่ที่1,945กอยสีออนต่อดอลลาร์นะครับ ทีนี้เราจะไปดูการสแกนหุ้นนะครับว่าเราใช้การสแกนหุ้นที่นะครับมาจากแนวโน้มขาขึ้นนะครับตัวจะต้องมี MACD เหนือเส้นซีโรแล้วก็มี MACD ที่เป็นจังหวะไซเวอพขึ้นไปนะครับโดยสแกนตลาดเซ็ตกับตลาด mai นะครับโดยใช้ตัววอลุ่มนะครับเน้นตัววอลุ่มนะครับเราก็กดลันสแกนเข้าไปนะครับเพื่อดูจังหวะ ของราคานะครับว่ามีตัวใดนั้นมีวอลุ่มมากที่สุดของวันเพื่อเก่งกําไรดูทิศทางในจังหวะถัดไปนะครับวันนี้นั้นนะครับก็มาในกลุ่มหุ้นขนาดเล็กนะครับก็คือตัวเวฟนะครับเวฟนะครับซึ่งถ้าเราเห็นก็เป็นจังหวะไซเวบขึ้นไปถ้าดูจากตัวนี้เราก็น่าสนใจที่จะไปดูในวิวโคดเขานะครับว่าเวฟนั้นมีข่าวดีอะไรราคาถึงได้พุ่งขึ้นมานะครับพุ่งขึ้นไปอย่างรุนแรงทีเดียวนะครับ เรามีโอกาสที่จะพุ่งต่อไปนะครับก็ปรากฏว่าถ้าดูอย่างนี้เราก็จะไปดูเห็นว่ากําไรขาดทุนในแต่าะหนึ่งนะครับแล้วก็ดูผลการดำเนินงานนะครับ F45 นะครับว่าทําไม F45 ของเขานน้นเป็นอย่างไรทําไมราคาถึงถึงพุ่งขึ้นมานะครับจริงๆเมื่อสักครู่มันก็มี F45 โอเคนะครับเหตุเลยนะครับ F45 นะครับแล้วก็ที่จะเห็นว่าในปี65นั้น ทำกำไรมาได้6กพันหกนะครับหน่วยเป็นพันล้านให้เป็นพันบาทนะครับขออภัยครับพันบาทนะครับสิ้นสุดแต้มาสหนึ่งสามสิบมีนาคมนะครับปรากฏว่าผลขาดทุนออกมานะครับแต่ในผลขาดทุนนี้ทําไมราคาถึงพุ่งขึ้นไปนะครับเราก็ดูนะครับว่าออมีเปอร์เซ็นต์บายวลุ่มกับเซลล์ลุ่มนะครับมีบายวลุ่มอยู่ที่สี่สิบหกจุดเจ็ดสองเปอร์เซ็นต์นะครับสำหรับเว็บนะครับแล้วก็เซลล์ลุ่มอยู่สามสิบหกนะครับ พอดูอย่างนี้เราก็เห็นว่าจังหวะของระหว่างนะครับบิดก็อเฟอร์ก็เห็นว่าฝั่งออฟเฟอร์คือฝั่งเสนอขายก็สูงสุดที่75ล้านนะครับส่วนฝั่งรอรับซื้อนะครับฝั่งบิดนะครับก็สูงสุดอยู่ที่137ล้านแล้วก็อยู่ที่0.19น้นะครับนั่นแสดงว่านะครับนั่นแสดงว่าอะไรครับแสดงว่าแน่นอนว่ายังจะต้องมีจังหวะการขายนะครับการซื้อขายมากกว่า เราก็จะใส่อินดิเคเตอร์ที่เราไว้อ่านค่านะครับเพื่อดูจังหวะของการเคลื่อนตัวของราคาก็บอกว่าราคากําลังพุ่งขึ้นนะครับมันเป็นไปตามจังหวะของการเคลื่อนตัวนะครับโดยที่เรามีแพทเทิร์นนะครับอย่างที่แพทเทิร์นที่เราเรียนท่านทราบนะครับก็คือว่าแพทเทิร์นของเรานั้นนะครับราคาเทียบกับเวลาแล้วก็มันจะอยู่ในกรอบสูงสุดของลีเนีย์เกชันและกรอบลีเนีย์เกชันตามสุด เมื่อเข้ามามันก anyway ็จะพุ่งไปที่สูงสุดแล้วจะถูกกดลงมาที่ต่ำสุดแล้วก็จะพุ่งไปที่สูงสุดกดลงมาที่ต่ำสุดเป็นเชนี้ไปไปทางขวามือเป็นแบบอินฟินิตี้นะครับคือคือไม่มีที่สิ้นสุดนะครับโดยนะครับถ้าเราดูลองมองย้อนกลับไปนะครับก็จะเห็นว่าจังหวะถ้าเกิดเขาเคลื่อนตัวมาต่ำสุดนะครับของการเคลื่อนตัวของราคาเมื่อต่ำสุดเสร็จก็จะขึ้นไปที่จุดสูงสุดนะครับเมื่อจุดสูงสุดเสร็จเขาก็จะเคลื่อนตรงมาที่ต่ำสุดนะครับมันจะไม่เป็น มันจะไม่เป็นจังหวะเส้นตรงหรือไม่เป็นจังหวะที่แน่นอนหร,หรือหรือเป็นเป็นเป็นครั้งทีเดียวนะครับอย่างเช่นตรงนี้มันจะขึ้นไปแล้วก็ยอ่อแล้วก็ขึ้นไปนี่ถือว่าจุดสูงสุดนะครับแล้วก็สไตล์เว์ลงมาที่ต่าส,สุดอาจจะไม่ถูกตรงจุดที่ต่าสุดของเรียนเอเดชั่นแล้วมันก็พุ่งขึ้นมานะครับเพราะฉะนั้นนะครับราคาอย่างนี้มันก็จะเป็นจังหวะที่เราจะต้องคาดเดาเอานะครับว่าตรงไหนจะเป็นจังหวะสูงสุดตรงไหนจะเป็นจังหวะต่าสุด แต่สุดท้ายมันจะต้องขึ้นไปสูงสุดและลงไปต่ำสุดแค่นั้นเองนะครับจุดนี้ก็เห็นว่ามันจุดต่ำสุดเรียบร้อยตรงนี้เนี่ยครับทีนี้จังหวะสูงสุดมันก็คือจะก็ต้องขึ้นไปที่จังหวะด,ด้านบนสุดของลีเนเลกชันเพราะฉะนั้นนะครับในหนนี้ที่มีวนรุ่มเข้านะครับมีไอซ์ไซพุ่งขึ้นไปที่โอโทมีเอเมดีชี้ขึ้นไปชนเส้นซีโร่เหนือเส้นซีโร่แล้วก็ไซเวกด้านข้างนะครับ ก็บ่งบอกว่าในวันถัดไปก็ต้องรอวันรุ่มเข้านะครับถ้าวันรุ่มเข้าราคาถึงจะขึ้นต่อนะครับสำหรับตัวเวฟนะครับแต่ว่าวันนี้นั้นนะครับทุกสิ่งทุกอย่างเข้ามาในจังหวะการเคลื่อนตัวขาขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็น r s i ไม่ว่าจะเป็น MACD นะครับ RSI MACD แล้วก็วอลุ่มเข้าเล็กน้อยนะครับราคาก็เลยอดีตตัวขึ้นไป แล้วก็ในวันถัดไปก็เข้าใจว่านั่นจะมีจังหวะไซด์เวิร์ขึ้นไปได้อีกนะครับเพราะว่าอะไรครับคือเราจะต้อง follow อตามจังหวะที่มันเคลื่อนตัวขึ้นไปนะครับในการเคลื่อนตัวขึ้นไปมันเป็นแท่งเทียนสีเขียวหนาใช่ไหมครับถ้าถ้าเขาถ้าเขาคาดหวังว่าในไตรมาสที่2หรือสิ้นเดือนมิถุนานะครับราคามันจะมีโอกาสดีกลับขึ้นไปทํากําไรราคาก็จะ ค่อยๆซด์เว์ขึ้นไปนะครับขึ้นไปจุดสูงสุดของ l i n e ีเนเ i ชั o นด้านบนนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ก็มีวลุ่มเข้านะครับมากมายนะครับก็เลยทำให้ราคานั้นค่อยๆทยานขึ้นไปนะครับถ้าเห็นตรงนี้ก็จะเห็นว่าคล้ายว่าจะเป็นซิลลิงนะครับเกือบเป็นซิลลิงนะครับราคาก็ค่อยๆทยานขึ้นไปแล้วถ้าเราดูไทม์เฟรมอื่นๆล่ะจะเป็นยังไงนะครับกลับไปดูไทม์เฟรม e ีคนะครับก็จะ เห็นว่าราคาจะขึ้นไปชนเส้น2แล้ววันแล้วก็จะดีดลงมานะครับเวลาเขาชนเส้น2แล้ววันเขาก็จะดีดลงมานะครับเป็นเรื่องปกตินะครับถ้าเกิดเขาไม่สามารถที่จะยืนเหนือเส้น2องแล้ววันได้นี่คือครั้งที่1นะครับแล้วก็มาครั้งที่2ถ้าไม่สามารถยืนเหนือได้มันก็จะไซด์เวย์ดาวลงมาและทีนี้ก็จะเป็นครั้งที่3นะครับซึ่งเข้าใจว่าครั้งนี้มันอาจจะผ่านทะลุพ้นเส้น2แล้ววันขึ้นไปแล้วไซด์เวย์เพื่อเปลี่ยนทิศทางของเลนดิ้เลชั่นให้ไซด์เวย์อัพขึ้นไป เราก็เข้าใจว่าจะเป็นเช่นนั้นท่านักทุนก็ลองพิจารณาดูนะครับยังไงเซยท่านักทุนต้องเป็นผู้ตัดสินใจในครั้งสุดท้ายว่าท่านจะเก่งกําไรหรือไม่เก่งกาไรอย่างไรก็อยู่ที่ตัวท่านัทุนเองนะครับ mm hmm. ก็พิจาราดูนะครับท่านักทุนครับตัวแรกจบไปนะครับสลับหุ้นขนาดเล็กนะครับราคาถ้าจะรับน่าจะรับอยู่บริเวณที่าราคาน่าจะไม่ต่ํากว่าราคาไม่ต่ํากว่า 0.19นะครับราคาที่รับที่เหมาะสมนะครับ0.19แล้วก็ราคาที่ทำกำไรสูงสนะุดน่าจะ0.24นะครับทางทุนก็รอพิจาดูนะครับอ่าเสร็จแล้วถัดมานะครับ t g b t g b ก็ยังเป็นอันดับหนึ่งอันดับสองของบอลลุ่มเข้าเสมอนะครับวันนี้ก็ยังคงมีวอลลุ่มเข้านะครับแล้วราคาก็ยอดตัวยืนซา์เวย์ด้านบนนะครับอยู่ อยู่เหนือกึ่งกลางอยู่เหนือเส้นลีเนียลกชั o นนะครับราคาก็อยู่ที่1.58นะครับจากจังหวะนี้นะครับจากจังหวะนี้นะครับก็เจนว่า RSI ยังคงชี้ไซเว y ไปด้านข้าง m s d ก็ยังคงชี้ออกด้านข้างเช่นเดียวกันแม้ว่า v o l ุ่มต่างๆอจาจจะเคลื่อนตัวลงมาน้อยนะครับมีวอลุ่มขายซะส่วนใหญ่นะครับนักทุนต่างประเทศก็ไม่เข้านะครับจังหวะ AMD ก็ยังคงชี้แล้วก็ไซเวทไปด้านข้าง เช่นเดียวกันกับ r s i นะครับเพราะฉะนั้นราคามันก็จะไซเว่ยออกด้นข้างนะครับแต่แต่นะครับจากการเคลื่อนตัวของเขาเมื่อต่ำสุดนะครับเมื่อต่ำสุดนะครับราคาก็จะขึ้นไปสูงสุดนะครับเมื่อสูงสุดเสร็จเขาก็จะค่อยไซเว่ดาวลงมาอาจจะมาชนเส้น2รละวันนะครับจะมาชนเส้น2รละวันแล้วก็ดีดกลับขึ้นไปนะครับก็น่าสนใจนะครับสำหรับ tgb เพราะฉะนั้นในจังหวะนี้เราก็ต้องเอาใจช่วยเขานะครับให้เขาไซเว่อยู่ด้านบนไปเรื่อยๆนะครับ ถ้าเมื่อไหร่เขาไม่สามารถทนต่อการไซเว y ขึ้นด้านบนต่อไปเขาก็จะไซเวดดาวลงมาที่1.38นะครับก็รอรับยังไงเราก็ยังคงไม่ไม่ประมาทนะครับก็รอรับเขาอีกครั้งได้ที่1.36หรือ1.38แล้วเขาก็จะสวิงดีดกลับขึ้นไปนะครับสลับ TTB นะครับแต่ว่าในการเคลื่อนตัวของ TTB นั้นมีเป้าหมายที่1.70นะครับ พราะฉะนั้นหลังจากที่เขาเปลี่ยนแกนดีเนียเกชั่นขึ้นมาได้เนี่ยเขาก็จะค่อยๆไซเวไปที่1.7นะครับแต่ว่าถ้าเกิดเขาสามารถไซเวต่อไปได้อีกเขาจะไปที่1.7แต่ถ้าเกิดเขาไม่สามารถที่จะไซเวต่อไปเขาก็จะค่อยๆถูกบีบเข้ามาในกรอบถูกบีบกดต่ําให้ลงมานะครับในจังหวะลงล่าสุดของตรงนี้ก่อนแล้วก็ค่อยดีดกลับขึ้นไปที่ด้านบนนะครับก็ ลองดู2จังหวะนะครับถ้าเกิดเขายังคงซไซด์ไวไปด้านข้าไมไ่ได้ท้างทุนก็ตั้งคัดล o อตเอาไว้ที่ประมาณสัก1.57แล้วถ้ามันต่ํากว่า1.57ท่านก็มารอรับที่1.36แล้วมันก็จะสวิงขึ้นไปที่1.59หรือ1.70ในที่สุดนะครับวันนี้ก็เรียงตามลําดับนะครับเว็บมีวอลุ่มเข้ามา2,008นะครับมีแวลูอยู่55,006แล้วก็ TTB มีวอลุ่มอยู่1 1 0 0 0ล้านแนะครับแล้วก็มี value อยู่2อ0 0 0นนะครับถัดมาอยู่กงเป็นเอ็มพิกนะครับเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าแม้ว่าเขายังทำทำกำไรไม่ได้นะครับในใน,ในความเป็นจริงคือเขาผลกําไรการการทำกำไรหรือการค่อยๆสะสมะเส้นทางการเคลื่อนตัวของราคาก็คือเขาขึ้นไปที่จุดสูงสุดจังหวัดถัดมาเขาต้องย่อตัวลงมานะครับ ตามจังหวะของการเคลื่อนตัวของแพทเทิร์นของราคานะครับเมื่อถึงจุดสูงสุดเขาก็จะค่อยๆไซด์เวดาวงมานะครับไซด์เวดาวงมามาถึงตรงจุดน่าจะมาถึงตรงจุดที่ลีเ e นียเลชั่นท,ที่ตรงกลางคือเส้น2องวันอยู่ตรงกลางนะครับก็คือเส้น1.82นะครับถ้าเขาจะลงมานะครับถ้าเขาลงมาแล้วเขาก็เลื่อนขึ้นไปที่คือเขาจะต้องลงมาสวิงที่1.72ให้1.82ก่อนแล้วก็ ไวพขึ้นไปที่2.83นะครับคือมันเป็นจังหวะขึ้นลง1อีก1รอบให้ทำกำไรนะครับเห็นได้จาก MACD นะครับ MACD ยังคงชี้ขึ้นนะครับบอลรุ่มยังคงเข้าหายใส่ชนโอโบทนะครับนักทุนต่างประเทศเริ่มเริ่มขายออกนะครับแต่ว่านักทุนชาวไทยยังคงซื้อนะครับเพราะว่านักทุนต่างประเทศนั้นเขาสำคัญคือถ้าเกิดเขาเ,เข้า,เขา,เขาก็ต้องดูว่า ฟันดัม,มเบท่ลนั้นจะต้องเป็นจริงจะต้องเป็นดีจะต้องเป็นเป็นแนวทางที่เป็นจังหวะที่ทํากําไรแต่ว่านักทุนชาวไทยนั้นก็คือเป็นแมงเม่าครับคือเข้าตามข่าวนะครับอย่างคุณขันเงินเข้าซื้อ m อ็มพิกหกรกว่าล้านนี่ก็เป็นข่าว2อวันก่อนนะครับเพราะฉะนั้นก็เหมือนกับขเขาเรียกงอะไรนะแมงเม่าตื่นไฟนะครับเห็นไฟก็วิ่งทะลุตามตามกันเข้าไปทีนี้ก็เป็นชาวดอยนะครับ ก็คือสวิงขึ้นมาแล้วเขาทิ้งชาวดอยเอาไว้นะครับพอทิ้งชาวดอยเสร็จท่านก็ลองดูนะครับว่าจังหวะถัดมาเขาจะค่อ,คอ,คอ,อยๆไซส์เวดาวลงมานะครับจนกระทั่งมาชนเส้น2องแล้ววันที่1.82แล้วก็สวิงกลับขึ้นไปแล้วค่ยอยย่อลงมาอีกครั้งหนึ่งนะครับในการเคลื่อนตัวของราคามันเป็นแพทเทิร์นนะครับเป็นรูปใตยตัวนะครับตอนนี้ก็มีวอลลุ่มเข้ามาอยู่9 0 0 0 0 0ห้9 0 0 0 0 0 9 1 6 0 0 0นะครับแล้วก็มี Value อยู่2 6 6 0 0นะครับทีนี้ค่ามา2ตัวนะครับที่มี01ลงท้ายนี่ก็คือเป็นหุ้นบุริมิสิตนะครับมาที่ตัวหุ้นสามัญก็คือ TU TU นะครับท U นะครับ TU ซึ่งเป็นหุ้นสามัญนะครับก็กำลังจะเปลี่ยนเทนนะครับว่านะครับในช่วงการเปลี่ยนเทนก็คือเขาจะต้องไซ a ์เวลเ้านข้างนะครับไซเวลเป็นข้าอยู่ประมาณสักอาทิตย์ถึง2อาทิตย์นะครับเพื่อดึงเกณฑ์ เพื่อดึงนะครับแนวทางกะของการเคลื่อนตัวของลีนิเลกชันนี้ไซเวอฟขึ้นไปนะครับจะต้องไซเวอพด้านข้างเกือบถึง2อาทิตย์นะครับก็เพราะอะไรครับก็เห็นได้จากวลลุ่มยังคงเข้านะครับทั้งภายนอกภายในนะครับแล้วก็ m อ็ d ยังคงไซเวอพดนานข้างถึงไซเวอฟนะครับแม้ว่าไอซายจะยอดตัวลงมาจากโอโบส์ลงมาที่58นะครับก็มีโอกาสที่จะดีดกลับขึ้นไปแล้วก็ทํากําไรยังคงทํากําไรได้ต่อนะครับ ราะนั้นตัวนี้ทุกท่านถ้าเกิดท่านเข้าท่านักทุนเข้าก็ควรจะอดทนนิดหนึ่งนะครับเราดูสัญญาณแท่งเทียนนะครับสัญญาณแท่งเทียนของเขาครับก็จะเห็นว่าเขามีไส้เทียนเล็กๆอยู่ด้านล่างก็หมายคขาว่ามีไส้เทียนยาวอยู่ด้านล่างนั่นแหละครับก็คือเขาเป็นแท่งเทียนหนามีไส้เทียนยาวอยู่ด้านล่างก็มีโอกาสที่ในวันพรุ่งนี้ราคาจะอาจไซด์เว์ไปทางด้านข้างคือเปิดราคาก็จะเปิดอาจจะอยู่ราวๆสิบห้าบาท ก็15บาท30บถึง15บาทถึง16บาทนะครับก็เป็นจังหวัดไซเวทพงธเนนข้างนะครับอย่างไรเสียถ้าราคาไม่กดต่ําลงมานะครับถ้าราคาไม่กดต่ําลงมาถึงตรงด้านล่างตรงนี้ราคาก็ยังคงจะต้องเปลี่ยนทิศทางเคลื่อนตัวให้ให้มีจังหวัดไซเวทอัพขึ้นไปนะครับถ้าเขายังคงสามารถไซเวทพงธเนนข้างได้อีก1-2อาทิตย์นี้นะครับก็เรียนดิทราบแบบนี้ถัดมานะครับตัววิวนะครับ WHA เราจะข้ามตัวศูนเพราะว่ามันเป็นเป็นสัญญาณของรุ้นบริมซิตนะครับสัญญาณของ WHA ก็เป็นจังหวะไซด์วอัพนะครับอ,อย่างที่เราเรียนให้ท่านทราบของคลิปประมาณ3-4มสี่ประมาณ5้าคลิปก่อนหน้านี้นะครับว่าจังหวะของ WHA คือเขาจะเป็นจังหวะไซด์วดาวงมาแล้วก็ค่อย,ค,อยค่อยดีดกลับขึ้นไปนะครับประมาณประมาณ5 6หกอาทิตย์ก่อนนะครับเราบอกว่า เมื่อมันมาถึงจุดบนสุดมันจะต้องดีดกลับลงมาที่ล่างด้านล่างสุดนะครับเมื่อดีดกลับลงมาที่ด้านล่างสุดมันจะไซด์เวย์กลับขึ้นไปที่ด้านบนสุดนะครับก็เป็นไปตามไปตามที่เราเรียนใท้ทราบนะครับถ้าเกิดท่านไม่เชื่อท่านก็ลองกลับไปดูไดบิเวเชคลิปก่อนหน้านะครับว่าเราเราเรียนใท้ทราาแบบไหนนะครับว่าจังหวะเขาเมื่อต่ําสุดเสร็จนะครับเขาก็เข้าไปชี้ค่อยๆขึ้นไปที่จุดสูงสุดพอถึงจุดสูงสุดเขาก็ต้องมีไซด์เวย์ดาวลงมาด้านล่างนะครับ มันเปไปตามจังหวะของเซตนะครับเป็นไปตามจังหวะของเรื่องการเคลื่อนตัวของราคาตัวนั้นเราก็ยืนยันได้แบบนี้นะครับว่าเมื่อราคาสูงสุดมันก็ต้องย่อตัวลงมาต่ําสุดเมื่อราคาต่ําสุดมันต้องพุ่งขึ้นไปที่จุดสูงสุดแต่ว่าในการเคลื่อนตัวมันจะยกโลทํานิวไฮย,ยกโลทํานิวไฮขึ้นไปเรื่อยๆนะครับต่อไปของ w h a ก็จะค่อยๆมีเป้าที่ประมาณราคา5บาทกว่าๆนะครับสำหรับ w h a แม้ว่านะครับ มีการซื้อน้อยลงนะครับตัว,ว่าจะเป็นการขายแต่ว่า MACD ยังคงชี้ขึ้นนะครับยืนอยู่เหนือนเส้นซนลนะครับแล้ว RSI ก็อยู่ที่57มีโอกาสที่จะขึ้นไปที่โอเวอคือ70นะครับเพราะฉะนั้นท่านนักทุนก็ลองพิจาณาดูนะครับว่าการเคลื่อนตัวที่ทำกำไรขึ้นอย่างต่อเนื่องของ WBA นั้นท่านควรจะเข้าเก่งกำไรที่จังหวะไหนแล้วควรจะออกที่จังหวะไหนนะครับหรือเราต้องต้องเข้าต้องออกนะครับเพราะว่าคาสั่งซื้อคาสั่งขาย อยู่ในมือของเรานะครับเราสามารถที่จะสั่งซื้อสั่งขายได้ได้โดยทันทีทันใดนะครับเพราะฉะนั้นหุ้นปัจจุบันอ่ะมันต้องมีการเข้ามาแล้วก็มีการวิเคราะห์แล้วก็ลงมือโดยทันทีนะครับเพราะว่าการซื้อขายนี่ยมันอยู่ในมือเรานะครับเรียนให้ท่านนักทุนได้ทราบนะครับก็โปรดทิจนารนานะครับวันนี้เราก็จะประมาณนี้นะครับว่ามีหุ้นที่ดูให้แล้วก็ à, วิเคราะห์ให้ท่านนะครับ โดยโดยโดยลักษณะที่เป็นจริงนะครับแต่ว่าทุกสินทุกอย่างท่านต้องค่อยๆพินิษพิจารณาแล้วก็ทํากําไรให้ได้นะลืมนะครับว่าแต่แตละกั้งแต่ละแต่ละขั้นตอนในการเคลื่อนตัวนี่มันจะต้องมีรูปแบบมีแพทเทิร์นนะครับอย่างพวกเราก็คือต่ําสุดต้องขึ้นสูงสุดสูงสุดต้องลงต่าสุดต่าสุดขึ้นสูงสุดเป็นอัตโนมัติแบบนี้นะครับสุดท้ายแล้วไม่ว่ายังไงซกอ่ะมันจะต้องมีการเคลื่อนตัวในแบบนี้ทั้งนั้นไม่ว่าจะเป็นหุ้นใดนะครับ ตอเหอให้ท่นานทราบด้วยความจริงใจนะครับขอให้ท่านทากาไรได้อย่างหมดจดงดงามนะครับลงลงพันให้ได้หมื่นลงหมื่นให้ได้แสนลงแสนให้ได้ล้านลงล้านให้ได้เป็นพันพันล้านนะครับด้วยความจริงใจนะครับขอให้ท่านทุกคนนั้นลงทุนแล้วก็ได้กําไรกันทุกคนนะครับฝากกดแชร์กดถูกใจกด s u b s c r i b e กดดีดแจ้งเตือนนะครับแล้วก็กรุณากดสมัครสมาชิกเข้ามาถ้าเกิดท่านมีเงินเหลือนะครับ ใช้เศษเงินนะครับในการสมัครสมาชิกช anel นี้ขั้นต่ํา55บาทนะครับเข้ามากันสมัครกดปุ่มสมัครเข้ามานะครับกราบขอบพระคุณมากนะครับไว้พบกันในคลิปถัดไปสวัสดีครับ